ือปากท้องพี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นที่ชัดเจนทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อรวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองด้วยต้องบอกว่าวันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะที่ต้องจารึกไว้ในอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยละค่ะขณะที่บรรดาพรรคการเมืองต่างก็เข้าร่วมกิจกรรมคิกออฟที่กกต.จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อเป็นสัญญาใจร่วมกันว่าจะหาเสียงด้วยการเคารพกฎหมายค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองในวันนี้กันค่ะกกต.จัดคิกออฟเลือกตั้งส.ส. 62สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งร่วมมือหน่วยงานภาครัฐสร้างการรับรู้และความเข้าใจประชาชนต่อการเลือกตั้งมีพรรคการเมือง41พรรคเข้าร่วมกิจกรรมและลงนามประกาศเจตจำนงทางการเมืองร่วมกันให้การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์เพลงและสปอตสำหรับรณรงค์การเลือกตั้งระหว่างวันที่1ถึง23มีนาคมแกนนำพรรคพลังประชารัฐช่วยผู้สมัครส.ส.กทม.เขต1พระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์และดุสิตลงพื้นที่หาเสียงที่ถนนเยาวราชขอพรองค์โพธิสัตว์กวนอิมที่มูลนิธิเทียนฟ้าก่อนเดินพบปะพร้อมอวยพรประชาชนตามถนนเยาวราชถึงแยกราชวงศ์ไหว้พระและแวะร้านขายอะไหล่เก่าเชียงกงพร้อมย้ำนโยบายให้เยาวราชซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญพัฒนาในลักษณะของการท่องเที่ยวชุมชนโดยให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่บางขุนเทียนช่วยผู้สมัครหาเสียงที่โรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าภายในประเทศและต่างประเทศสอบถามการดำเนินธุรกิจพบความต้องการให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจในต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้าประเทศเยี่ยมชมการผลิตและสอบถามความต้องการของพนักงานที่กำลังจะมีขึ้นเป็นการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยแต่จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรกว่าจะได้ส.ส.เข้าไปนั่งทำหน้าที่ในสภาติดตามได้จากรายงานค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนเริ่มต้นขั้นตอนแรกคือการหาคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.1คนโดยจะนำคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ลงคะแนนทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนส.ส.ที่จะมีในสภานั่นก็คือ500คนยกตัวอย่างหากการเลือกตั้งในปี2562มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 31.5 ล้านคนเป็นบัตรเสีย1ล้านใบและไม่ประสงค์จะลงคะแนน1ล้านใบหมายความว่ามีผู้ไปลงคะแนนให้พรรคการเมืองทุกพรรค 29.5 ล้านคนจึงจะนำตัวเลขบัตรดี 29.5 ล้านเสียงมาหารด้วยจำนวน500จะได้ผลลัพธ์คือ 59,000 ซึ่งก็หมายความว่าจะได้สูตรในการคำนวณคือ 59,000 คะแนนเสียงต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนขั้นตอนที่2คือการหาจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีโดยจะเป็นการนำคะแนนที่แต่ละพรรคได้จากการที่ประชาชนลงคะแนนให้มาหารด้วยผลลัพธ์ของขั้นตอนแรกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจำนวนส.ส.ที่พรรคนั้นพึงมีเช่นหากพรรคกมีประชาชนลงคะแนนให้ทั้งหมด 13.1 ล้านคนหารด้วย 59,000 คะแนนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 222.03 นั่นก็หมายความว่าพรรคกจะต้องมีส.ส.ในสภาทั้งหมด222คนจากทั้งหมด500คนจากนั้นขั้นตอนที่3จะนำจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมีหักด้วยจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคนั้นได้ไอ้222คนเนี่ยมันได้โดยอัตโนมัติไหมยังครับมันต้องมีเอาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ย350เขตที่เขาได้พรรคกที่ได้มาเนี่ยเอาไปลบจาก222สมมุติว่าแบบแบ่งเขตเนี่ยฮะ
เขาได้ถึงจำนวน187คน187ไปลบ222ซึ่งสสที่เพิ่งจะมีเนี่ย187ที่เขาได้แบบแบ่งเขตไปแล้วไปลบเนี่ยนะครับก็จะเหลือจำนวน35คนซึ่งเขาต้อง35คนอันเนี้ยเขาต้องมาแบ่งจากพาร์ตี้ลิสต์จาก150เขาก็มาดึงไปอีก35คนจาก150ดึงไป35ก็เหลือ115ใช่ไหมฮะ115คนอันนี้ก็พรรคอื่นก็เอาไปแบ่งกันลักษณะเนี่ยนะครับนี่คือการคำนวณส.ส.แบบสัดส่วนผสมนั่นก็หมายความว่าบัตรเลือกตั้งใบเดียวที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจขีดเครื่องหมายกากบาทลงไปจะเป็นการเลือกผู้ที่มาทำหน้าที่บริหารประเทศใน3ส่วนด้วยกันทั้งส.ส.แบบแบ่งเขตส.ส.บัญชีรายชื่อและเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจึงถือว่าทุกเสียงของประชาชนในการลงคะแนนครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าจากนี้พรรคการเมืองต่างก็คงเดินหน้าออกหาเสียงกันอย่างเต็มที่และคงถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับกกต.ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงหมื่นกว่าคนค่ะส่วนเราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องพิจารณานโยบายของพรรคการเมืองด้วยความรอบคอบก่อนเอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะลากันไปด้วยรอยยิ้มกับสีสันการเมืองในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปดูงานคิกออฟเลือกตั้งส.ส. 62ของกกต.กันดีกว่าที่ได้เชิญบรรดาพรรคการเมืองมาร่วมให้สัญญาใจก่อนหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายนอกจากที่จะเปิดตัวเพลงรณรงค์ประชาชนไปเลือกตั้งแล้ววันนี้ยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งมีทั้งนางงามและนักร้องที่มากมายความสามารถแต่เอ๊ะนั่นที่น่าจับตามองนั่นมันแชมป์ไทยไฟนะแหมวันนี้ทิ้งนมมาจับไมค์กับเขาด้วยว่าแล้วเราตามไปดูลีลานักมวยเมื่อจับไมค์แล้วองค์จะมาขนาดไหนแหมจ้าง10เล่นเกินร้อยจริงจริงโย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 อยู่ในการต่อยมวยกับการถือไมค์มันเป็นอะไรที่มันยากมากในการถือไมค์การต่อยมวยมันเป็นการอยู่ในสายเลือดการจับไมค์มันเป็นการที่ฝืนแล้วก็ฝืนมากโยโยส่วนการสมัครส.ส.วันสุดท้ายก็มีสีสันไม่น้อยเช่นกันเมื่อพรรคน้องใหม่อย่างพรรคภาคีเครือข่ายไทยมายื่นสมัครตัดหน้าพรรคพลังประชารัฐไปนิดนึงแต่ที่น่าสนใจก็คือป้ายผ้าที่ถือมาด้วยเอ้ากลับหัวกลับด้านนี่นาสื่อมวลชนก็หวังดีทักท้วงว่าถือป้ายกลับด้านหรือเปล่าแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของพรรคอ๋อว่าแต่พี่ครับอย่าถือนานนะครับสงสารหัวหน้าพรรคเดี๋ยวเลือดจะไหลลงหัวซะก่อนอ้าวส่วนนี้ก็ไม่ใช่ผู้สมัครนะครับแต่เป็นผู้มาร้องเรียนสคบเห็นเขามีงานใหญ่ก็เลยแวะไปดูกับเขาด้วยแหมเข้ากระแสผู้นำกับเขาเลยต้องยอมเขาแหละครับเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนครับ